ผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องที่การแสดงความคิดเห็นของทางอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อไทยนะครับที่ประกาศลบล้างผลพวงรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณปิยบุตรเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าด้านนึงก็ยินดีที่เพื่อไทยจะเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้แต่อีกด้านนึงก็น่าเสียดายว่าตอนที่มีอำนาจอยู่ในเวลานั้นซึ่งน่าจะทำได้ข้อเสนอต่างๆก็มีการผลักดันกันมาพอสมควรแต่เสียดายที่ไม่ได้ทำนะครับในส่วนของตนเองลาออกจากการเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ตั้งอนาคตใหม่ยืนยันจะทำเรื่องนี้เพราะความในใจส่วนตัว ที่ว่าตั้งอนาคตใหม่เพื่อที่จะจัดการกับรัฐประหารเพราะตนทราบว่าเพื่อไทยไม่ทำในเวลานั้นจึงมีแนวคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดเกี่ยวกับการลบล้างผลพวงรัฐประหารหากไปดูนโยบายของพรรคก็จะมีเรื่องนี้เข้าไปในสภาแม้เสียงมีไม่พอที่จะทำได้ก็พยายามทำผ่านคณะกรรมการวันนี้ถ้าแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะทำเรื่องนี้ก็น่ายินดีนะครับพอถามว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและก้าวไกลไปเข้าร่วมจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ไหมอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าก็ตนไม่ทราบว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะไปร่วมกับใครช่วงนี้เป็นช่วงรณรงค์เลือกตั้งก็ต้องแข่งกันอย่างเต็มที่นะครับถ้าถามความเห็นการเมืองเรื่องอื่นก็เชื่อว่าคุณประยุทธ์จะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ที่ว่าพรรคไหนจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและใครร่วมกับใครเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นการตอบคำถามที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียเฉยๆพอดีเมื่อวานนี้ผมเข้าใจว่าไปจากลายเซ็นมั้งที่งานสัปดาห์หนังสือโอแต่ท่วงทำนองไม่เหมือนกับตอนตีสามอะไรแม่นั่นกำลังได้ที่อาจารย์ป๊อกกำลังได้ที่ตอนตีสามอะไรเงี้ยเห็นสี่แสนก็ทวิตเลยครับใช่ไหมตอบโต้กันไปมาใช่ใช่นะครับยอดวิวกระชูดนะฮะสนามการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับคึกคักในหัวชวนลุยเองนฤมลชี้เดือดกว่าปี62นะครับคุณนฤมลชี้เดือดกว่าปี62เพราะว่าพลังประชารัฐเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองนะนี่ขยายความให้นะครับ10กว่าที่ที่ได้ครั้งที่แล้วโอ้โหเหนื่อยนะครับจะหวังจะได้เท่าเดิมนี่โอ้โหเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะเท่าเดิมเลยเหรอยากยากถ้าจะถ้าอยากได้เท่าเดิมที่เขาประกาศไว้นะของศาลนี่พื้นที่ใครนี่เท่าพิภพนี่ใช่ไหมรอบที่แล้วจะไม่เห็นเดิมเป็นเท่าพิภพตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แขวงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้คือน่าจะโซนตรงท่าดินแดงผมจำได้ผมไปซื้อของกินแถวนี้บ่อยออกตรงท่าดินแดงใช่ไหมตรงนี้โซนท่าดินแดงใกล้ๆตรงใกล้ๆตรงใกล้ๆตุลีสุสานารีตรงสะพานพุทธใช่ไหมคุณก็อย่าไปจำเป็นโรงเรียนศึกษานารีท่าดินแดงมันก็ไกลกันไม่คือผมก็ไม่จะนับคนหนึ่งจำของกินนี่จำโรงเรียนผู้หญิงคือมันคนยังไงเนี่ยไม่คืออย่างนี้คือผมก็เลยพยายามนึกต่อไงว่ามันคือแขวงอะไรใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นเขตธนบุรีอยู่ไหมไม่อันนั้นคลองสารแต่เป็นคลองสารแบ่งยังไงธนบุรีคลองสารนะครับซึ่งมันอาจจะมีการแบ่งการเฉือนแขวงบางแขวงไปอยู่กับอีกเขตนึงใช่ไหมเพราะตอนนี้บางประกอบแขวงบางประกอบเกมมาอยู่กับคุณเท่าพิภพเลยอ่ะคือมันไปไกลเลยตรงสำเร็จคือพื้นที่นี้แต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการแบ่งเขตใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่เก่าของประชาธิปัตย์แบบนานมากผมคิดว่าระดับ20-30ปีอ่ะยุคที่รุ่นคุณปราโมทสุขุมเป็นส.ส.แล้วแบบชนะอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าพอมันมีรัฐประหารปี57เนี่ยรุ่นนั้นก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็การเลือกตั้งก็ไม่เกิดจนมาปี62ก็กลายเป็นเท่าพิภพเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งประชาธิปัตย์ถ้าผมคุณชวนลงอย่างนี้นะผมคิดว่าเขาคงเชื่อว่าจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขาครับระดับอดีตนายก2สมัยไปลงอดีตประธานรัฐสภาไปลงเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่เขามีสิทธิ์ลุ้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คนก็เลือกประชาธิปัตย์มานานมากอ่ะแล้วไม่ใช่นานแบบระดับแค่สมัย2สมัยแต่ผมว่าระดับ10-20ปีอ่ะนะครับงั้นก็ต้องดูต่อไปว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับถ้าคิดว่าท่าดินแดงอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงข้ามเยาวราชข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำราชวงศ์ท่าน้ำราชวงศ์พี่อธิบายตรงนั้นน่ะยาวยากกว่าเดิมอีกเนี่ยคือต้องไปแม่น้ำเจ้าพระยาไปนั่งแหกไอ้กูก็แบบดูอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนจะมีวิธีอธิบายพื้นที่ไม่เหมือนกันอันนี้อธิบายแนวพื้นที่คนจีนผมแนวของกินกายแนวโรงเรียนผู้หญิงชีวิตวัยเด็กอยู่โรงเรียนเฉยไม่ใช่โรงเรียนสตรีชีวิตวัยเด็กอยู่แถวนี้ไปวิ่งเล่นนะครับก็ไอ้ตรงนี้คือตอนที่เคยเป็นของคุณหมอที่เป็นหมอฟันอ่ะจันพิทักษ์คุณหมอชื่ออะไรนะที่เป็นอีกคนหนึ่งคุณวิราชใช่ไหมอีกคนหนึ่งวิราชจันทรพิทักษ์และอีกคนหนึ่งที่เป็นทันตแพทย์สุรันต์ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันที่ประชาธิปัตย์อาจจะโซนๆเนี้ยแต่ตอนนี้วันนี้ปราโมทสุขุมวิราชจันทรพิทักษ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเบอร์11นี่คือเบอร์ของเขตนี้ใช่ไหมใช่ของคุณเนี่ยศิริภาอินทรวิเชียนนะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครของประชาธิปัตย์ที่คุณชวนไปช่วยเดินช่วยหาเสียงแต่ว่าท่านนี้ไม่ใช่นะคุณท่านนี้คือคุณนฤมลครับนะครับแล้วคุณนฤมลก็หลักๆก็บอกว่าเชื่อว่าการเลือกตั้งกรุงเทพจะดูเดือดกว่าปี62นะครับเพราะว่าอันนี้เสริมให้เพราะจะแข่งกันหลักๆ2พรรคคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับก็เลยดูเดือดแต่คุณนฤมลนี่ไม่แผ่วเลยนะแม้ว่าบัญชีรายชื่อปฏิลิษจะไม่อยู่นะไม่แผ่วหมายถึงอะไรก็ดูยังขยันขันแข็งอ๋อช่วยเต็มที่ก็ต้องเตรียมแต่งตัวเป็นรัฐมนตรีไง
ใช่ไหมนะครับเขาต้องทำเต็มที่ก็ต้องชมเนี่ยคือทุกพรรคเนี่ยคนแบบนี้เราต้องชมเขานะคือคนที่ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์คนไม่มีตำแหน่งแต่พร้อมจะทำงานให้พรรคซึ่งในวงการการเมืองมันมีน้อยนะคนแบบนี้ครับคือคนแบบนี้อยู่พรรคไหนก็ต้องชมอ่ะว่าใจเด็ดอย่างนฤมลพลังประชารัฐก้าวไกลก็มีเนี่ยพิจารณ์ใช่ไหมที่เป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็คุมการเลือกตั้งกทมแต่บอกผมไม่ลงตำแหน่งอะไรเลยเสียสละใช่ไม่ได้ลงเพื่อไทยก็มีคนที่เสียสละอย่างนี้หลายคนนะครับคนแบบนี้เนี่ยต้องยกย่องไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนก็ตามครับนะครับเอาบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งกทมเอาวันนี้นะครับนะครับเผื่อใครสนใจนะเป็นแฟนคลับพรรคไหนนะครับพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลเปิดเวทีเหมือนกันรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเข้าใจว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยขึ้นด้วยขึ้นเวทีด้วยเป็นครั้งแรก20ครับแล้วก็ไม่รู้สวนเบญจกิติสวนเบญจกิติซึ่งอยู่ติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับใครไปงานหนังสือก็เดินไปหาคุณประยุทธ์ได้ใช่ใช่ไหมกลัวโดนเขาลากปิดปากไม่คือเขาไปจัดสวนเบญจกิติเพราะมันใหญ่ไงใช่ไหมเข้าถึงทัวร์ยากหน่อยนะใครตั้งใจไปหาจะเข้าถึงเหนื่อยพูดจริงๆนะประยุทธ์ขึ้นเวทีเนี่ยผมยังอยากจะไปเลยอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปดูผมอยากคือถ้าผมขยันเนี่ยผมอยากไปไลฟ์ที่นั่นเลยคือประยุทธ์ขึ้นเวทีแบบนี้มันน่าดูนะว่าแกจะแกรนด์โอเพนนิ่งขนาดไหนแล้วลีลาแกจะเป็นยังไงเพราะว่าในยุคพลังประชารัฐแกไม่ได้ปะแกก็ขึ้นไปเอะอะมาเทิงแล้วก็คว้าไมค์โบกเวกชูมือไม่ผิดนะร้องเพลงด้วยฟังไม่รู้เรื่องว่าเพลงอะไรแต่อาการเหมือนลุงแบบดีดเนี่ยแบบไม่รู้กูจะทำอะไรแล้วก็โบกเวกอยู่ 2-3 นาทีรักชาติไหมรักนู่นรักนี่ไหมเลือกผมเอออ่ะเอออ่ะพูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยคราวนี้อยากขึ้นไปดูเพราะว่าอยากก็แบบนั้นแหละเฮ้ยอย่าไปดูถูกคนเรามันต้องดีขึ้นบ้างดีเขาขึ้นเวทีก่อนหน้านี้ที่ชุมพรแปดปีแล้วจะมาหวังอะไรตอนนี้จำได้ป่าวจำไม่ได้แล้วผมจำได้ว่าคุณไปยุทธขึ้นเวทีไปแล้วไงตอนไปชุมพรไปอะไรไปพูดอะไรใช่ใช่แต่ก็แบบเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็ทรงเนี้ยแต่อาจจะมีเนื้อหาเยอะหน่อยกว่าเดิมแต่คราวนี้ต้องพูดให้รู้เรื่องเพราะมันกลางกรุงเทพแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นประยุทธ์ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนะใช่ไปนั่งรายการแล้วนั่งรายการแล้วในไทยรัฐใช่ไหมใช่แถมด่าตัวเองออกทีวีตอนไทย PBS ก็มาสัมภาษณ์ไม่ใช่ด่าตัวเองบอกว่าคนอื่นด่าตัวเองอ๋อนะครับนะฮะตอนหน้าคุยกับผมดีรับหลังด่าผมไอ้เหี้ยใช่ไอ้ตู่ก่อนไอ้ตู่แล้วไอ้ตู่แก้มาถึงใครก็ไม่รู้เหมือนกันตู่ไหนนะฮะแต่ว่าอ้าวรวมไทยสร้างชาติไปสวนเบญจกิตินะฮะเขตคลองเตยติดกับศูนย์สิริกิติ์พลังประชารัฐเนี่ยไปสวนเบญเหมือนกันเบญจสิริตรงเอ็มโพเรียมอ่ะไม่ไกลกันเท่าไหร่ใช่นะครับโอ้โหนี่แฟนคลับรัฐบาลเครียดจะไปฟังเสียตู่หรือเสียป้อมเนี่ยใช่ไหมฮะรวมเวทีได้ไหมตู่กับป้อมคนละ20นาทีเข้าไปศูนย์เข้าไปศูนย์ไม่ไกลกันเลยนะนิดเดียวนะก็ใช้รถไฟฟ้าละกันนะครับเฮ้ยถ้าผมเป็นพวกนี้ผมจะสร้างซีนให้ไม่เสียตู่เดินไปหาเสียป้อมก็เสียป้อมเดินไปหาเสียตู่ไม่ไหวมั้งไกลอยู่ไกลเดินอ่ะเดินอ่ะไกลแน่ไม่ถ้าอย่างเงี้ยยิ่งต้องให้เสียป้อมเป็นคนเดินไงคุณประวิตรไปไหมเพราะว่าตามข่าวมีคุณอุตมะคุณชัยวุฒิคุณสกลทีมันจะไม่ไปได้อาจจะไม่มีพลเอกประวิตรหรือเปล่าเวทีกรุงเทพต้องไปเวทีกรุงเทพต้องไปไม่งั้นดูไม่มีความเป็นผู้นำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ดูอยู่ประชาธิปัตย์ไปไหนประชาธิปัตย์ลานคนเมืองฮะครับสาราว่าการกรุงเทพมหานครวันนี้คุณจุรินทร์คุณองอาจค้ามไพบูลย์พร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.วันนี้เป็นพักเลยเป็นเวทีพักครับแต่ว่าเข้าใจว่ากรุงเทพยังต้องกลับมาอีกครั้งนึงมั้งใช่มั้ยนี่มันแค่เปิดหลังสมัครเองใช่เพื่อไทยก็มีเพื่อไทยคุณเศรษฐาไปที่ไหนฮะเพื่อไทยนี่ฝั่งทนฮะเดี๋ยวก่อนนะไปหน้าไปไหนละเพื่อไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าวงวินใหญ่เดี๋ยวมันอ่านนี่ไงไปกับทางคุณศิลปวิทย์น้อยสมมิตรนะผู้สมัครกทม.คลองสานธนบุรีแล้วก็มีตรงบางประกอบด้วยเนี่ยนะครับเดินทางไปหาเสียงนะครับที่ย่านฝั่งทนหลังจากนั้นจะมีการนั่งรถไฟใต้ดินต่อไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อ๋อตอนช่วงค่ำเขาไปงานหนังสือต่อนึกว่าจะไปฟังประยุทธ์คุณเสกใกล้ๆกับประยุทธ์เลยนะใช่ก็ไปฟังประยุทธ์ต่อซะหน่อยสิใช่ไหมนะจะมันนะครับกรุงเทพก็เดือดนะนะสี่พักเลยแต่ในแง่ไฮไลท์ข่าวเนี่ยผมว่าคนอยากดูประยุทธ์วันนี้มากที่สุดอยากดูไหมปกติเดี๋ยวนี้เวลาเห็นคุณประยุทธ์อันนี้พูดในแง่ของตัวเลขออเดียนส์นะเวลาเดี๋ยวนี้หลังๆมีเลขคุณมีคุณประยุทธ์มาข่าวตกไหมยอดวิวตกป่ะอ๋อนั่นตกนานแล้วแต่ว่ากายต้องนึกแบบนี้ว่าบางทีคนเราอยากดูของแปลกอย่างผมเนี่ยผมนึกว่าสมมติวันดีคือดีมีคนเอาอันนี้ไม่ได้ว่าคุณประยุทธ์นะเหมือนกับมีคนเอากอริลล่ามาโชว์ที่สวนเบญจกิติเนี่ยผมก็อยากดูว่ากอริลล่ามาอยู่บนสวนเบญจกิติจะเป็นยังไงนะมันเป็นของแปลกไงเราไม่เคยเห็นไงครับอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบคุณประยุทธ์เป็นลิงกอริลล่านะครับแต่ว่ามูดของความแปลกอย่างผมไปดูเนี่ยไม่ได้ชอบคุณประยุทธ์นะแต่ผมอยากไปดูความแปลกว่าไอ้แกจะขึ้นบนเวทีกลางกรุงเทพซึ่งแบบมันก็มีกรุงเทพนี่คือเมืองที่ปี63เนี่ยลูกหลานคนกรุงเทพทั้งเมืองไล่แกหนึ่งปีนะมันไม่เคยมีนายกคนไหนเจอแบบนี้นะที่แบบม็อบ
13ตุลาม็อบ14ตุลาม็อบ15ตุลา16ตุลาแล้วพูดการกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีคนที่พร้อมจะโหได้ตลอดเวลาผมไม่อยากไปดูแต่ก็พูดถึงกรุงเทพวันนี้เนี่ยพูดถึงสภาพอากาศนะเพราะเวทีมันกลางแจ้งใช่มั้ยเป็นวันที่มีโอกาสในการเกิดฝนตกนะตอนเช้าใช่ก็คือวันนี้ครึ้มทั้งวันจริงๆมันจะมีช่วงฝนช่วงสงกรานต์อยู่แล้วใช่ไหมฝนก่อนสงกรานต์เนี่ยมันจะมีอยู่ระยะหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยทั้งวันเลยนะช่วงบ่ายทั้งบ่ายเลยนะฮะโอกาส 30% แล้วก็ระวังบิ๊กตู่หน่อยฮีสโตรกระวังเพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนตอนเย็นไม่มีแดดไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดใกล้ฝนตกนี้มันจะยิ่งอ้าวใหญ่เลยแล้วถ้าไม่ระวังพี่ป้อมมั้งเหรอพี่ป้อมแก่กว่าต้องห่วงมากกว่าอีกพี่ป้อมอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินนะแต่สุขภาพเป็นโอเคบิ๊กตู่นี่หลังๆนี่ไม่รู้ไม่เข้าใครออกใครสะดุดมีสองครั้งแล้วสะดุดพรมทูบอยู่ของมันยังไปโดนเลยใช่ไหมให้โดนนะฮะกกต.หน่อยฮะศาลปกครองยกฟ้องกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.สุโขทัยสกลนครนะครับก่อนหน้านี้ก็มีว่าที่ผู้สมัครพรรคต่างๆไปร้องหนึ่งนั้นให้จำก็ได้คุณอัธวิศวรภักดีนะครับลงดวงจตุจักรนี่แหละนะฮะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะท่านนี้ก็ไปร้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆ ก็คือศาลปกครองยกฟ้องนะครับก็คือการแบ่งเขตของกกต.นั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือใช้คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากเกินร้อยละ10ก็เป็นหลักการที่ผู้ให้ศาลบอกว่าฟังได้ครับก็คือราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 162,000 กว่าคนนะครับนี่ต่อจำนวนส.ส. 1คนนะครับครับคุณอัธวิทย์ก็ดูเหมือนจะยอมรับอยู่แล้วคำตัดสินของศาลครับก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะเพราะว่าเวลาหาเสียงมันก็มีไม่กี่วันเองครับอันนี้ก็เป็นการสยบประเด็นที่นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวป้าอัธวิทย์ไปยื่นกกต.จะกระทบอย่างนั้นอย่างนี้การเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีบางที่พยายามปั่นประเด็นนี้อยู่นะครับว่าแบบจะกระทบกับกกต.หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกหลักฐานนึงว่าบางทีนักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์มั่วแต่ว่าคุณอัธวิทย์เดียวแต่คุณอัธวิทย์ไปร้องก็เพราะว่าเขาได้รับผลกระทบนะส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวคุณอัธวิทย์ไม่ได้เกี่ยวกับนัยยะการเมืองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าตั้งอะไรละบางทีคนวิแคก็วิแคกันไปเรื่อยครับคุณประเสริฐจันทลุงทองนะฮะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้มีข้อมูลการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีว่ามีการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่นะครับวิธีการคือแบบนี้ว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งทำการเรียกรับบัตรประชาชนซื้อบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี2จังหวัดนี้เพื่อเอาไปรวบรวมให้ได้จำนวนมากหลังจากนั้นเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพร้อมกับแจกจ่ายเงินให้เลือกพรรคการเมืองหนึ่งโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นผู้รวบรวมบัตรประชาชนนะครับแน่นอนผิดกฎหมายหลังจากนี้เพื่อไทยจะยื่นร้องต่อกกต.จังหวัดให้ตรวจสอบการกระทำดังกล่าวต่อไปนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นที่พรรคเพื่อไทยได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอดว่าจะเกิดธนกิจการเมืองแพร่หลายในช่วงเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้วการต่อรองผลประโยชน์ด้วยอำนาจเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองเพียงเพราะต้องการอยู่ในอำนาจต่อนะครับคือตอนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมี3ประเด็นที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาประเด็นหนึ่งคือเรื่องของไอ้การให้ทหารไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอันนี้เป็นประเด็นที่มีทหารคนหนึ่งโทรมาตาสว่างหลังจากนั้นเพื่อไทยพูดก้าวไกลพูดนะครับแล้วประเด็นที่คุณประเสริฐเนี่ยก็เป็นประเด็นดอกที่2แล้วว่ามันมีการเรียกเก็บบัตรประชาชนซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยภาคเหนือตอนล่างก็มีจังหวัดนึงที่เริ่มมีประเด็นนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยเขาจะพูดหรือเปล่าผมก็จะว่ามีบางจังหวัดนึงที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะครับซึ่งพรรคที่ทำเนี่ยเป็นพรรคฝั่งซึ่งไม่ได้มีอำนาจในปัจจุบันคือผมไม่อยากใช้คำว่าพรรครัฐบาลเพราะเดี๋ยวมันจะชี้เป้าเอาเป็นว่าเป็นพรรคซึ่งตอนนี้ไม่มีอำนาจแต่เมื่อก่อนมีอำนาจหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องที่สามที่ต้องจับตาดูคือเรื่องของคนเลือกตั้งล่วงหน้ารอบนี้ยังถือว่าน้อยอยู่นะคือรู้สึกประมาณ 700,000 หรือ 900,000 เองใช่มั้ยคุณชูวัฒน์ซึ่งน้อยเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะทำให้คนจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือเปล่ารอบนี้ต้องจับตาด้วยเหมือนกันอืม 700,000 ถือว่าต่ำมากนะ11วันเหลืออีก2วันคือวันก็คือ9เมษายนรวมวันนี้ก็คือวันที่7ก็3วันเนาะ7 9ใช่มั้ยเหลืออีก 2-3 วันนี่แหละที่จะมีเวลาลงเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งโอเคอาจจะคนท้ายๆช่วงท้ายๆอาจจะมีคนไปลงเยอะหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามเจ็ดแสนสามก็ไม่ได้เยอะน้อยผิดถือว่าน้อยผิดปกตินะเท่ากับปาร์ตี้สองคนเองทีนี้ทำไมบางคนถามว่าน้อยผิดปกติต้องกังวลเพราะอะไรต้องกังวลเพราะว่ายิ่งคนไปลงเลือกตั้งน้อยการโกงจะมีผลมากใช่เพราะการโกงเนี่ยคือการที่เอาคนส่วนน้อยเนี่ยไปชนะเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งโดยสุจริตครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนไปเลือกตั้งน้อยเนี่ยโอกาสการโกงมันจะง่ายขึ้นและเหมือนกับการลงเลือกตั้งสมมติลงเลือกหัวหน้าห้องครับห้องนึงมี60คนนะครับสมมติมีคนไปเลือกหัวหน้าห้องแค่20เนี่ย
คนโกงแค่10คนก็พลิกผลเลือกตั้งได้แต่ถ้าห้องนึงมีนักเรียน60คนไปเลือกหัวหน้าห้องพร้อมกัน60คนเนี่ย คนโกง10คนไม่มีผลในการพลิกผลการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันไปเลือกตั้งเยอะๆแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยใครที่รู้ตัวเองไม่ได้เนี่ยรีบไปลงทะเบียนไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านบ่นว่าท่านกลัวการโกงการเลือกตั้งแต่ท่านไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าน้อยเนี่ยการโกงมันง่ายคือเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วไม่สามารถไปเลือกได้ในวันจริงเนี่ยนะฮะแต่ไม่ทราบเงื่อนไขนี้นะคืออยู่อย่างนึงคือต้องพูดตรงๆว่ากกต.ประชาสัมพันธ์น้อยมากใช่ปี62ยังประชาสัมพันธ์ดีมากกว่านี้เลยนะแปลกมากเลยคราวนี้เอาแม้กระทั่งเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยสถานทูตเองก็ยังไม่ทำอย่างที่คนเรียกร้องนะก็คือว่าในการอำนวยความสะดวกเรื่องเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยบางจุดทำบางจุดไม่ทำบางจุดยกเลิกยังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเลยจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมันมีสัญญาณความผิดปกติที่แบบหลายเรื่องซึ่งเคยทำในปี62เพื่อทำให้คนไปเลือกตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้เรื่องที่เคยทำหลายเรื่องไม่ควรทำซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลที่สุจริตใจหรือมีเหตุผลแฝงเร้นอันนี้อธิบตอบไม่ได้แต่ตอบได้แค่ว่าหลายเรื่องที่เคยทำในปี62เนี่ยตอนนี้ไม่ทำไปเฉยๆไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนทำก็คือคนเดิมกกต.ก็ชุดเดิมใช่ไหมครับสถานทูตที่เคยจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็ทีมเดิมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมหลายเรื่องที่ไม่เคยทำให้คนเลือกตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้ไม่ทำเกิดจากอะไรครับทีนี้กกต.เองเนี่ยต้องมอนิเตอร์ดีๆนะฮะว่า1ก็คือว่า1คุณประชาสัมพันธ์น้อยแล้ว2เมื่อคุณหมดเวลา9เมษายนคือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากกต.ไปมอนิเตอร์นะว่าจังหวัดไหนมันโผล่ขึ้นมาผิดปกติอำเภอไหนโผล่ขึ้นมาผิดปกติมันเป็นไปตามที่คุณประเสริฐร้องเรียนหรือเปล่าว่าจะมีการซื้อบัตรประชาชนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้คนทะเบียนไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะๆตัวเนี้ยมันมอนิเตอร์ได้โอเคถ้าเป็นกรณีเขตทหารเข้าใจได้ว่าทั้งหน่วยเนี่ยให้เลือกตั้งล่วงหน้าหมดเพราะว่าเขาจะยกกำลังไปทำอะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้ผมให้มันเห็นมีสมมติฐานว่าเขาอย่างเรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าเขาประชาสัมพันธ์น้อยเนี่ยเพราะเขาไม่อยากคนรุ่นใหม่ไปเลือกตั้งเพราะมันตรงช่วงสอบตรงกับช่วงสอบแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วที่นักศึกษาส่วนใหญ่แทบทุกสถาบันเนี่ยใช้สถานศึกษาของตัวเองเป็นทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะเจอปรากฏการณ์แบบรอบที่แล้วที่ในเขตมหาวิทยาลัยเนี่ยอนาคตใหม่นำเยอะเลยหลายพื้นที่ชนะเนี่ยก็คือเขตที่มีมหาวิทยาลัยเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเป็นทะเบียนบ้านของนักศึกษาคือเขตหนึ่งของจังหวัดใหญ่ๆใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาไม่ได้มีระบบแบบเดิมแล้วที่นักศึกษาสามารถจะย้ายทะเบียนบ้านมาในมหาวิทยาลัยได้ครับเพราะฉะนั้นทะเบียนบ้านนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมเชื่อว่าในช่วงสอบไม่มีเด็กคนไหนไม่สอบเพื่อไปเลือกตั้งมันไม่มีเพราะฉะนั้นผมสงสัยว่าเขาทำแบบนี้เพื่อจงใจให้คนรุ่นใหม่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สะดวกหรือเปล่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จากต่างจังหวัดเรียนตามที่ต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อคุณไม่กระตุ้นให้เขาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยแล้วการเลือกตั้งตรงกับช่วงสอบเนี่ยมันไม่มีใครขาดสอบเพื่อไปเลือกตั้งหรอกผมเชื่อว่าลึกๆอาจจะมีเหตุผลเรื่องนี้คือไม่อยากคนรุ่นใหม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะว่ายังไงคนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ประยุทธ์กับประวิตรอยู่แล้วอันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันส่วนเขาจะโหวตให้ใครอันนั้นตามการคาดเดาของแต่ละคนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ประยุทธ์ไม่โหวตให้ประวิตรไม่โหวตให้อนุทินไม่โหวตให้ประชาธิปัตย์ใช่แล้วมันเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นน้อยเขตบางเขตอ่ะถูกป่ะคนรุ่นใหม่ซนนักศึกษาอายุประมาณ4ล้านคนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ส่งผลเฟิร์สโหวตเตอร์ใน4ล้านคนทีนี้คือก้าวไกลเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าเพื่อไทยที่มีคนรุ่นใหม่เลือกหรือภาคอื่นๆที่มีคนรุ่นใหม่เลือกเนี่ยต้องกระตุ้นหน่อยยังมี2วันฮะยังมีเวลา2วันช่วยกระตุ้นหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าคนเล่นเกมเนี่ยเพื่อหวังสกัดคนรุ่นใหม่ไม่ให้ไปลงคะแนนครับไม่มีเหตุผลอื่นเลยใช่ก็ประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับลอง Google เข้าไปเลยฮะเลือกตั้งล่วงหน้าผมว่าเว็บกกต.ขึ้นมาใช่คือเตือนให้คนรู้ว่าอีก2วันมันจะหมดแล้วเพราะว่ามันลงทะเบียนออนไลน์ได้ยังคนรุ่นใหม่เข้าถึงอยู่แล้วถ้ารู้ว่าวันที่14ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับครับข้อมูลที่ใช้ก็มีเลขบัตรประชาชนเนาะนะครับเลขหลังบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าเป็นตัวของทะเบียนบ้านใช่มั้ยนะครับทะเบียนบ้านด้วยเหรอไม่ทะเบียนบ้านหมายถึงไว้พวกข้อมูลที่อยู่อ่ะใช่มั้ยฮะเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อจะรหัสอ่ะรหัสนะฮะ3อย่างด้วยกันนะครับมีเวลาอีก 2-3 วันแต่ตัวเลขมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแหละนะฮะอย่างเนี้ยมันนับถึงวันที่4เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นแตะแสนละนะหมายถึงว่าวันเดียวนะแตะเป็นแสนแล้ววันอื่นหลัก 17,000 50,000 อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายังถือว่าน้อยอยู่นะตัวเลขรวม 7,300 เองอ่ะนะครับแล้วก็คือประเด็นสำคัญคือผมเชื่อว่ามันมีอเจนดาของการสกัดไม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เลือกตั้งอย่างเป็นระบบด้วยการไม่อำนวยความสะดวกอะไรเลยครับยังอยู่ที่เรื่องของกกต.นะฮะเลือกตั้ง101สระอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสินธุภัยจุรีพรสินธุภัยคือคนที่ลงสมัครนายกอบจ101ใช่ไหมคนที่มีเรื่องกับเสกสกลนะครับคนที่เสกสกลบอกว่าขอพี่หน่อยครับกีฬาในตอนนั้นเรื่องหวยเรื่องหวยใช่เรื่องหวย
ขอเท่าไหร่นะตอนนั้นคุณชูก็จำได้ไหมกี่ล้านจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเรื่องหวยใช่คือคุยกันก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับคุณแลมโบ้นั่นแหละไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแยกกันแต่ว่าเป็นโควต้าตอนหลังมีเรื่องกันโควต้าได้ไงเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอเคยเป็นเพื่อนกันแต่แยกก็ตามข่าวใช้สีเก่าเขาเรียกว่าสีเก่านะครับตอนนั้นก็ลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดและเกิดความสับสนกันจำได้ปะเพราะว่าตระกูลสินธุภัยกับไปสับสนบางคนชื่อคุณจิรพรไปสับสนกับชื่อสสน้ำเลยจิรพรอะไรเงี้ยตอนนั้นเราต้องมานั่งอธิบายคนละคนกันคนละคนกันอะไรต่างๆนะครับนี่รายละเอียดคืออันนี้กกต.ฟันใบแดงนะครับใบแดงเลยเหรออืมนะตามข่าวคือแบบนี้ใช่ใช่ใบแดงครับใบแดงใบแดงก็คือขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าคุณจิรพรเนี่ยครั้งนี้ลงสส101เขต8ในนามพรรคไทยสร้างไทยนะครับแข่งกับหลานสาวแท้ๆเลยคือคุณเบียร์ชยาภาสินทุพไพร คุณเบียร์นี่คือน้องคุณน้ำนะฮะลงเพื่อไทยนะครับประมาณนี้นะครับคุณจิราพรคุณน้ำลงเขต5ครับนะครับก็โดนใบแดงรอคำสั่งศาลครับนะฮะก็สำหรับ101สำหรับ101นี้ก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็ยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าได้แน่นอนจังหวัดนี้ใช่ไหมที่เขตหนึ่งคือคุณสถาพรไม่คุณอนุรักษ์จุลีมาศปะที่ได้ของชาติไทยพัฒนาถึงจะได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคละอันนี้เกี่ยวกับตัวเขาเองใช่ไหมใช่ใช่แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าไงเพราะกระแสพรรคอาจจะทำให้ก็คราวนี้คุณสถาพรก็เป็นลูกของคุณสันทนาซึ่งเคยชนะคุณอนุรักษ์เพราะฉะนั้นลงเพื่อไทยฮะสถาพรลงเพื่อไทยรอบที่แล้วอยู่อนาคตใหม่ก็คะแนนดีนะครับครับเพราะในเมื่อพ่อเคยชนะเนี่ยลูกมันลงก็น่าจะชนะได้อยู่ครับนะฮะคุณไพศาลพืชมงคลครับคุณไพศาลนะครับเป็นคนสนิทคุณประวิตรแล้วกันอธิบายง่ายๆไม่ต้องสนใจแล้วคุณไพศาลคือไม่รู้แกสนิทใครครับแกสนิทกับหลายคนเยอะมากเลยครับแต่คุณไพศาลโพสต์บ่อยแสดงความเห็นเรื่องการเมืองโพสต์บ่อยแล้วคนยังเชื่อว่าแกอาจจะมีสีมั้งแกก็รู้จักคนเยอะจริงนะแต่ว่ากับพลเอกประวิตรเนี่ยเข้าใจว่าก็มีระยะห่างมากกว่าในอดีตเยอะอ๋อแต่จริงเท็จอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าคุณไพศาลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจะยุบเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วหรือนะฮะนี่เป็นการโปรยมานะครับโดยบอกว่าการที่คุณทักษิณพูดเกี่ยวกับการเมืองและพรรคเพื่อไทยอยู่ในต่างประเทศก็ดีการที่คุณณัฐวุฒิไปช่วยปราศัยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยก็ดีไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแทรกแซงครอบงำการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยนอกเสียแต่ว่าจะแกล้งกันเท่านั้นนะครับก็จะต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็คือมองว่าอาจจะมีการกันแกล้งยุบพักนะครับข่าวลือนี่คือยุบ3พักการเมืองเลยนะครับ3พักที่ว่านี้เนี่ยนะครับเดาได้ง่ายๆเลย2พักนะคือเพื่อไทยก้าวไกลนะครับอย่างที่คุณไพศาลก็เกิดมาแล้วอีกพักหนึ่งคืออะไรฮะพลังประชารัฐคือถ้าจะยุบคราวนี้มันต้องยุบแบบคุณเซนยุบแล้วไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งทุ่งหมดทั้งหมดอ่ะครับแต่ถ้าเกิดคุณเหลือพักหนึ่งคะแนนมันก็เทไปพักหนึ่งใช่เอาต่อให้ยุบโทษนะยุบก้าวไกลยุบเพื่อไทยประเพสพาเสรีแลนสไลด์ถูกไหมถ้าคุณยุบเสรีรวมไทยด้วยคุณจะเหลือประชาชาติแต่ประชาชาติส่งครบประชาชาติไม่ได้ส่งครบทุกเขตไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ส่งครบทุกเขตนี่ไม่เป็นไรก็อาจจะเหลือประชาชาติเสรีรวมไทยครบไหมไม่ครบเสรีรวมไทยเนี่ยเขาส่งปาร์ตี้ลิสต์17ชื่อนะครับซึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์บอกหวัง57ที่ในปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าเขตไม่แน่ใจส่งครบหรือเปล่า400ฮะแต่ถ้ายุบแบบนั้นเนี่ยนะผมว่าฝรั่งกุมกระบาลเลยทำไงดีกับประเทศไทยคงหนีครับแต่ว่ายุบ3พรรคนะครับที่คุณไพศาลบอกเนี่ยนะฮะโดยรายละเอียดด้วยนะบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.45คนจริงหรือนะฮะโดยกองเชียร์รวมไทยสร้างชาติคาดหวังว่าอย่างน้อยส.ส.จะได้45ถึง46คนฝ่าด่าน25คนสบายใจเฉิบคือเสนอชื่อนายกได้นะครับควรจะตรวจสอบให้แน่นอนว่ากลุ่มคนที่แปลงมาเป็นคะแนนป๊อปปูล่าโหวต 6-7 ล้านเสียงนี้เนี่ยจะลงคะแนนให้แน่หรือเพราะหน่วยงานต้นสังกัดเขาก็ประกาศยืนยันแล้วว่ามวลชนกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเอ๊ะ 6-7 ล้านที่ว่านี้คือใครแกพยายามจะพูดเหมือนกับว่าเป็นทหารอะไรพวกนี้คืออย่างนี้ตัวเลขรวมไทยสร้างชาติมันมีตัวเลข2อันตัวเลขที่เขาประกาศเวลาแถลงข่าวเขาบอกว่าจะได้6ล้านครับแต่ผมคิดว่าตัวเลขที่เขาประเมินจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ 3.5 ล้านครับนะครับที่6คือทุกพรรคนี่มีตัวเลขประกาศซึ่งเกินของจริงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ตัวเลขที่เขาประเมินกันเนี่ยรวมไทยสร้างชาติผมเชื่อว่าเขาอยู่ที่ 3.5 ล้านนะครับเพราะฉะนั้น 3.5 ล้านเนี่ยโอกาสได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
เกิน25เนี่ยมันเกินอยู่แล้วแหละครับ3.5ล้านเนี่ยคือตัวเลขเขาประเมินเป็นการภายในเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เรื่องเขาไม่ถึง25เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเขาจะไปเอามาจากไหนเหรอไอ้6ล้านเนี่ยคุณต้องอย่าลืมว่ายังมีพลังประชารัฐอยู่นะแล้วพลังประชารัฐก็มีฐานบ้านใหญ่อยู่จำนวนมากนะไม่หรอก6ล้านคือราคาเวลาเหมือนกับเมื่อก่อนเวลาอาจจะทุกวันเวลาพูดถึงเว็บไซต์แต่เว็บว่ามียอดลิสต์เท่าไหร่เนี่ยเวลาแถลงเนี่ยโอ้โหแม่ง10ล้านทั้งนั้นนะแต่ยอดจริงเนี่ยไม่ถึงเหมือนหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเหมือนกันยอดขายยอดเท่าไหร่ก็จะไม่มีใครบอกว่ายอดขายเท่าไหร่แต่จะบอกเป็นยอดพิมพ์เช่นโอ้ยอดพิมพ์10ล้านแต่ยอดขายจริงอาจจะสักประมาณ5ล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพักการเมืองบอกว่าเป้าหมายของตัวเองเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่บอกเกินจริงครับเพราะบอกเกินจริงเนี่ยมันทำให้แฟนคลับฮึกเหิมแล้วเราต้องไปเราเลือกเนี่ยได้แน่ใช่ไหมครับแต่ว่าของรวมไทยสร้างชาติผมคิดว่ายอดที่เขารู้กันจริงๆก็คือน่าจะ 3.5 ต่ำกว่า6ล้านไปเยอะแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่เขาเชื่อว่าเขาจะได้ 3.5 ล้านเนี่ยเขาได้ครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีทางที่พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.เยอะในเวลาเดียวกันนะคือยังไงมันตัดกันอยู่แล้วแต่ประเด็นคือยอดรวมเขาจะลดลงหรือเปล่าไงคือสาระสำคัญอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐจะได้เท่าที่แล้วไหมเพราะว่ามันไม่เท่าอยู่แล้วใช่แต่ประเด็นคือในยอดรวมเนี่ยเขาจะลดลงไหมคือถ้ายอดรวมของเขาเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยอำนาจต่อรองกับส.ว.เขาจะเยอะนึกออกไหมฮะครั้งที่แล้วได้เกือบ120นะสองพักเนี้ยไอ้พลังประชารัฐขออภัยพักเดียวเนี่ยตอนปี62เพราะฉะนั้นถ้ายอดรวมเขาอยู่ที่โซน120เนี่ยอำนาจต่อรองกับของเขากับสวในการโหวตให้เขาเนี่ยมันมีใช่ไหมครับคือประเด็นสำคัญอย่าไปดูว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติทั้งสองพักลดลงไหมครับเพราะมันลดแน่ๆอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญคือเมื่อเขารวมเสียงกันแล้วเนี่ยเสียงฝั่งเขาเนี่ยมันมากพอจะบอกสวว่าเฮ้ยมึงมาโหวตให้ฝั่งกูดีกว่าอย่าไปโหวตให้อีกฝ่ายนึงไหมเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นครับคือพลังประชารัฐเดิมเนี่ยมันได้เกือบ8ล้านใช่ไหมเป็นของรวมไทยสร้างชาติอ่ะถ้าพลังประชารัฐก้อนเดิมเนี่ยเป็นของรวมไทยสร้างชาติเท่าไหร่ล่ะ8ล้านนะคุณว่ามันเท่าไหร่ทีนี้รวมไทยสร้างชาติอาจจะมีภาษีดีกว่าพลังประชารัฐหน่อยนึงที่เขาเชื่อว่าเขาดึงประชาธิปัตย์มาด้วยฐานคะแนนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์มาด้วยมันรวมได้เท่าไหร่ล่ะผมว่ายังไงมันก้อน2ก้อนเนี่ยพลังประชารัฐบวกประชาธิปัตย์มันอยู่ที่10ล้านกว่า10ล้านต้นๆน่ะครับคุณคิดว่ายังไง3พรรคนี้ยังอยู่ประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่พลังประชารัฐก็มีรวมไทยสร้างชาติก็มียังไงก้อนเนี่ยมันไม่มีขยายขึ้นเลยคือว่าเด็ก First Water 4ล้านเป็นของคุณนะไม่มีไม่มีใครเชื่อว่า First Water เป็นของคุณอยู่แล้วเพราะนั้น10ล้านยังเป็นกลมๆเหมือนเดิมซึ่งประเทศไทยก็เป็นวงจรนี้มาหลายสิบปีแล้วนะคือถ้าคุณไปดูสัดส่วนคนที่เลือกไทยรักไทยประชาธิปัตย์สัดส่วนคนที่เลือกพลังประชาชนกับประชาธิปัตย์หรือสัดส่วนคนที่เลือกเพื่อไทยก้าวไกลรอบที่แล้วกับสัดส่วนคนที่เลือกฝั่งรัฐบาล มันอยู่โซนนี้ตลอดนะ14ล้าน10ล้าน13ล้าน10ล้านมันไม่เปลี่ยนเลยนะครับมันเหมือนกับแต่ละฝั่งเนี่ยเขามีตัวเลขคนที่อยู่ฝั่งเขาชัวร์ๆแน่ๆเนี่ยหน้าตักเนี่ยมันอยู่ในเพราะชัยชนะในการเลือกตั้งคือว่าฝั่งไหนเนี่ยได้เสียงคนรุ่นใหม่เพิ่มครับกับอันที่2คือฝั่งไหนซึ่งสามารถจะเปลี่ยนหรือทำให้เกิดสิ่งที่ว่าไอ้ non alignment ทางการเมืองได้คือเอาคนที่อยู่อีกฝั่งนึงมาเลือกฝั่งตัวเองได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนผลคะแนนครับซึ่งรอบนี้ดูแล้วสัญญาณของการเกิด non alignment ไม่เกิดตอนแรกบางคนอยากจะให้เกิดแต่ผมดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดครับก็อาจจะมีก้าวไกลการสลับข้างก้าวไกลไงคือคะแนนแบบคนที่เคยเป่านกหวีดเดิมมันเลือกก้าวไกลก็เยอะนะโอ้ยคนที่เคยเป่านกหวีดไปอยู่อีกพักหนึ่งมันก็น่าจะดึงคะแนนนกหวีดได้เหมือนกันนะก็ยังเป็นคือผมว่ามันพูดยากไงอย่างเงี้ยคือมันเดาไม่ได้หรอกผมยังคนแบบคอนเซอร์เวทีฟเดิมๆมันรู้สึกว่าให้ชอบกับก้าวไกลเนี่ยก็มีรู้สึกว่าให้ประชาธิปไตยสุจริตแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยเป็นเรื่องที่เขาซื้ออ่ะมีเนี่ยมีคนคอนเซอร์เวทีฟเลือกก้าวไกลผมว่าไม่มีหรอกคนคอนเซอร์เวทีฟคือคอนเซอร์เวทีฟแบบที่เขาเอากับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างน่ะโอ้ยคนอย่างอนันต์บรรยายชุนเนี่ยผมเลือกผมเชื่อว่าคนอย่างเงี้ยเลือกก้าวไกลมันมีเรื่องแก้ไข112พันธมิตรเงี้ยมีเรื่องแก้112อ่ะคอนเซอร์เวทีฟไม่เอาเรื่องแก้112อ่ะมีอาจจะมีเรื่องเดียวที่เขาไม่ชอบแต่ว่าเรื่องอื่นเขาเอาหมดแต่112มันใหญ่กว่าเรื่องอื่นนะสำหรับคนคอนเซอร์เวทีฟอย่าลืมว่าthe people เนี่ยไม่แน่ใจว่าทำให้ถึงขนาดว่ากลัวเรื่อง112แล้วไม่เลือกก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่บางคนคอนเซอร์เวทีฟจำนวนมากก็รู้สึกว่าต้องแก้112เพราะว่าไม่ใช่ถ้าตราบใดที่ไม่ใช่การยกเลิกเนี่ยการแก้112เป็นเรื่องที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยแปลว่าคนกปปสที่ไหลไปเพื่อไทยจะเอาคะแนนกปปสไปเข้าเพื่อไทยได้มั้ยหรือว่าไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นเรื่องการเกลียดการกลัวคุณทักษิณอันนี้เป็นเรื่องการกลัวคุณทักษิณแต่ก้าวไกลไม่มีแผนนี้ครับแผลบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องกลัวทักษิณแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่อง112ไม่112แค่คุณทักษิณคนเดียวเลยคือเอาเงี้ยคุณคิดว่าคือมันมีคนรุ่นใหม่ในประชาธิปัตย์ไหลไปก้าวไกลตั้งเยอะนะครับครับงั้นคุณอธิบายคนอย่างไอติมยังไงคุณอธิบายอย่างคุณธนิษฐายังไงใช่ไหมฮะคนเหล่านี้ก็คือว่าเห็นบางอย่างที่ก้าวไกลเป็นความหวังกว่าประชาธิปัตย์เดิมถูกป่ะครับเพราะนั้นมันมีก้าวไกลเนี่ยทำหน้าที่นี้ได้ดีในการเข้าไปช่วงชิงนอนไอ้กลุ่มที่ไ
กลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับมาเป็นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับนะครับไปดูข่าวนี้อีกข่าวนะครับนี่ชมนะฮะไม่ได้ด่าก้าวไกลนะนี่ชมนะฮะนะครับอีกหนึ่งปัจจัยคือการชุมนุมทางการเมืองช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันทำให้คนเปลี่ยนความคิดมันเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะเขาใช้คำว่าตาสว่างเลยกันมันส่งผลกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็รวมการจริงๆการทำให้คนเปลี่ยนความคิดได้เป็นเรื่องดีนะคือบางทีคนไปบอกว่าคนนั้นเคยคิดอย่างนั้นคนนั้นเคยคิดอย่างนี้มันชั่วตลอดการผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือการมันคือการเปลี่ยนความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเปลี่ยนความคิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างบางคนเนี่ยจะชอบกันแนกกันแหนกันว่าคนนั้นเคยเป่านกหวีดไปอยู่ก้าวไกลคนนั้นเคยเป่านกหวีดไปอยู่เพื่อไทยคนนั้นเคยอยู่พลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทยคือผมว่าด่ากันแบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกสาระสำคัญคือการเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆในทางการเมืองก่อนเข้ารายการเนี่ยพอดีเจออาจารย์พิษอาจารย์พิษบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะพ่อแม่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเลือกตามลูกพ่อแม่เขาเนี่ยคือคนเป่านกหวีดมันเลือกตามลูกครับแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยมันเลือกลูกเนี่ยเลือกตามพ่อแม่มันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้ก็ลองไปสกิดดูลองเผื่อลองคิดดูครับนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือที่พูดไว้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารใช่ไหมที่มันมีข้อมูลหลุดมาใช่ไหมว่าอะไรนะฮะไม่ให้สสพรรคก้าวไกลว่าที่ผู้สมัครผู้สมัครสสก้าวไกลไปหาเสียงในพื้นที่ไอ้เรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอะไรต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลแชร์ภาพข้อความจากไลน์กลุ่มที่หลุดมามีนายทหารพลตรีท่านหนึ่งเขียนข้อความแจ้งสมาชิกกลุ่มว่าขอประสานประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทุกคณะนะครับแม่ทัพภาคที่4สั่งการหากรณีมีพรรคก้าวไกลระบุชื่อพรรคแค่เช่นไปรณรงค์เพื่อไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารบริเวณหน่วยตรวจเลือกในพื้นที่ตอนนี้ในพื้นที่ภาคกลางเริ่มกระจายไปทั่วแล้ว1ให้เฝ้าสังเกตและขอความร่วมมือคุยกับเขาดีๆอย่าให้เขาถ่ายรูปขอความร่วมมืออย่าให้มาชูป้ายนะฮะ2ถ้าไม่ยอมให้บันทึกภาพเก็บไว้อย่าให้เข้ามาในหน่วยตรวจเลือกต้องขอเชิญให้ออกไปเพราะเป็นพื้นที่ของราชการนะครับที่จะทำให้เขาอยากจะทำให้มันเรียบร้อยนะครับตามกฎกระทรวงเป็นไปได้ขอความร่วมมือนะครับให้เขาไปอยู่ด้านนอก3บันทึกภาพทุกอย่างแล้วรายงานให้ทางแม่ทัพภาคที่4ทราบโดยตรงบันทึกภาพสรุปส่งไลน์มาให้เพราะต้องส่งรายงานให้ทบ.ขอเน้นย้ำทุกพื้นที่รีบรายงานด่วนทันทีเลยบันทึกภาพนี้ก็ต้องระวังนะมันมีกฎหมายต่างๆมากกว่าในอดีตกองทัพจะมาถ่ายรูปใครส่งเดชไม่ได้แล้วนะแล้วยิ่งในช่วงเลือกตั้งด้วยนะต้องระวังนะมันเข้าใจว่าถ้าเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ที่เขาดำเนินการมันก็อาจจะทำได้คือเขาไม่ได้บุกรุกไงเขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ผมคิดว่ามีปัญหาเดียวก็คือว่าทำไมจะต้องระบุว่าก้าวไกลอย่างเดียวคุณปฏิบัติงานเรื่องพื้นที่การจับใบดำใบแดงไม่ให้ใครเข้ามาไม่ให้ใครใช้ในการหาเสียงหรือรณรงค์เอาไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเข้าใจได้มันเป็นกิจการของคุณภายในถูกไหมครับเขาไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ไงเขาอยู่ถ้าเขาอยู่นอกพื้นที่เนี่ยคุณจะไปถ่ายรูปเขาทำไมล่ะถ้าเขาอยู่นอกพื้นที่ในบริเวณที่มีการกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางราชการน่ะก็ควรจะทำให้เขาทำได้แล้วระบุแต่ก้าวไกลทำไมมันก็ต้องปฏิบัติกับทุกพรรคนั่นแหละคือผมว่ากองทัพต้องเอาให้ชัดนะคือพื้นที่ที่มีการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนทั่วไปก็เข้าได้ใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีญาติพี่น้องไปเข้าผัวเมียนักข่าวก็ไปถ่ายรูปว่าเอ๊ะคนที่มาเกณฑ์ทหารคนไหนสวยๆก็จะถูกถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพื้นที่คือเขาเปิดนะเขาเปิดหน่วยราชการให้ถ่ายหาเสียงได้นะแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่คือถ้าพ่อแม่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หาเสียงได้ฮะครับแต่ถ้าเป็นกิจการแบบเข้าไปข้างในจับใบดำใบแดงเนี่ยคุณต้องไม่ให้เข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคำสั่งกองทัพอันนี้มีปัญหานะเพราะว่าตัวพื้นที่เนี่ยใครๆก็เข้าได้เพราะเมื่อพื้นที่เนี่ยใครๆก็ได้เช่นอย่างผมกับคุณกายเกิดอยากฟิตไปดูกิจกรรมเกณฑ์ทหารเนี่ยนักข่าวก็ไปถ่ายการเกณฑ์ทหารกันเยอะแยะไม่งั้นเราจะมีภาพคนร้องไห้เวลาเกณฑ์ติดจับใบแดงมันจะร้องไห้มันจะมีมาได้ยังไงมันพื้นที่การเกณฑ์แบบนี้เนี่ยคนไปทำข่าวได้คนไปเข้าได้อันนี้เข้าข่ายมีปัญหาแล้วคำสั่งนี้คำสั่งเนี่ยมันครอบคลุมถึงไหนคำสั่งกว้างๆอย่างเงี้ยมันครอบคลุมถึงไหนบริเวณไหนพื้นที่คัดเลือกนะเป็นสิ่งที่พื้นที่คัดเลือกเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เขาจับใบดำใบแดงหรือพื้นที่ข้างนอกด้วยที่พ่อแม่ไปให้กำลังใจคืออย่างนี้กองทัพภาคสี่ชี้แจงว่าในพื้นที่คัดเลือกคือพื้นที่จับใบดำใบแดงนี่เขาให้รายละเอียดมานะไม่สามารถให้เข้าไปได้เพราะเป็นเขตห่วงห้ามผู้ที่สามารถเข้าไปได้จะต้องเป็นผู้ได้รับหมายเลขถ้าพื้นที่จับใบดำใบแดงเนี่ยหมายเรียกขออภัยก็ถูกซึ่งก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วผมก็คิดว่าไม่มีนะก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วผมก็คิดว่าไม่มีนะแต่ประเด็นก็คือในพื้นที่จริงเนี่ยไอ้พื้นที่จับกับไอ้พื้นที่กองเชียร์มันก็ติดกันมันก็แทบจะเป็นพื้นที่เดียวกันชุมชนนึกออกไหมใช่ก็พื้นที่จับก็คือหน้าลานครับส่วนพื้นที่กองเชียร์ก็คือข้างๆลานใช่ที่เขานั่งเฮนั่งอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นแบบแต่เขาบอกงี้
แต่ผู้รณรงค์สามารถดำเนินการต่างๆได้บริเวณนอกเขตการคัดเลือกเช่นพื้นที่นอกอาคารซึ่งแต่ละพื้นที่จะกั้นเขตคัดเลือกก็ทำได้กันดังนั้นจึงเป็นการขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปในพื้นที่คัดเลือกเพราะต้องเป็นไปตามกฎหมายจึงไม่ใช่การสั่งห้ามรณรงค์อย่างนี้ก็โอเคแต่คีย์เวิร์ดเขาใช้ว่าขอความร่วมมือแปลว่าอะไรรู้ป่ะเขารู้เขาไม่มีอำนาจกฎหมายห้ามคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานขอความร่วมมือเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่มีอำนาจทางกฎหมายห้ามแต่เขาเบ่งกูกล้ามใหญ่อะในพลขอมึงไม่ให้กูก็ล่ะมึงกล้ามีเรื่องแล้วลองนึกถึงพวกผู้สมัครสสสมมติเป็นเพื่อไทยหรือเสรีรวมไทยเนี่ยคุณไปพื้นที่แล้วในพลบอกว่าขอความร่วมมือคุณกล้าหือปะในพลปืนตรงมาเฮ้ยขอความร่วมมือปืนอยู่ข้างๆเนี่ยครับเป็นคุณกายคุณชวัฒน์คุณกล้าหือไหมขอความร่วมมือไปรูปปืนไปอย่างเงี้ยครับเป็นผมก็ไม่กล้านะแต่คำว่าขอความร่วมมือพอถึงเวลาถ้าไปถึงจริงๆแล้วไปในพื้นที่สมมติไปพื้นที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาอยู่อ่ะแล้วไปชูป้ายอย่างเงี้ยทำได้ดิทำได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ห้ามนะอย่าให้เห็นว่ามีภาพแล้วให้เจ้าท่านเจ้าหน้าที่คุณต้องดูนะว่ามันเป็นพื้นที่ไหนแต่ที่คำสั่งห้ามคุณเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คัดเลือกจับใบแดงแล้วคุณบอกเองว่าอยู่นอกอาคารได้แล้วไปถ่ายรูปเขาซีซัวไม่ได้นะใช่อยู่นอกเขตอะไรนะพื้นที่คัดเลือกได้แค่นั้นผมว่าคำสั่งนี้เขาขายข่มขู่คือคำว่าขอความร่วมมือถึงเวลาจริงเนี่ยผู้สมัครสสไม่ว่าพรรคไหนเป็นพลเรือนนะครับเจอสหเป็นชายชะกันเข้ามาสมมติว่าบังเอิญเป็นผู้สมัครสสเป็นผู้หญิง1คนอย่างเงี้ยคุณเจอสห10คนขอความร่วมมือลุมคุณอย่างเงี้ยใครจะกล้าครับเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้มีปัญหานะครับเข้าข่ายคุกคามประชาชนด้วยใช้คำว่าขอความร่วมมือเอาคำว่าขอความร่วมมือของฐานแปลว่าอะไรอ่ะมึงกล้าไม่ให้ความร่วมมือกับกูป่ะคุณชวัฒน์คุณกล้ามั้ยครับไม่รู้แต่เรื่องแบบนี้ให้ประชาชนคือผมคิดว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนเขาไปทำทะเลาะทะล่าไปผิดกาลเทศะหรอกคุณประกาศใบดำใบแดงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปป่วนคุณไม่มีหรอกไม่มีใครเขาทำหรอกไม่เห็นต้องเตือนเลยครับอันนี้เขาขายแล้วมาพอระบุว่าก้าวไกลด้วยเนี่ยผมว่านี้มันเกินไปหน่อยครับมันดูเลือกปฏิบัติครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามครับล่าสุดคุณชูวิทย์พร้อมทนายยื่นฟ้องทนายตั้มนะฮะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น100ล้านบาทนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามนะครับ